เรื่องลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันเป็นกลไกที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนคือไอ้ที่เรียกว่า KYC เนี่ยนะครับเป็นกลไกการยืนยันตัวตนซึ่งเราโชคดีที่มันมีโครงการของรัฐในอดีตที่ได้เคยทำระบบการยืนยันตัวตนมาแล้วเพราะฉะนั้นประชาชนที่เรามีฐานข้อมูลอยู่ในเราสัก40ล้านคนนะครับได้ผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนแต่เมื่อเข้าสู่โครงการนี้เนี่ยมันก็คงจะมีลักษณะของการให้กดปุ่มยืนยันนั่นแหละนะครับว่าเราเข้าสู่โครงการนะครับแต่ในขณะที่คนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเนี่ยมีอีกเป็น10ล้านนะครับด้วยกฎหมายที่กำหนดผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองผ่านตัวกฎหมายอื่นเองเนี่ยกระบวนการยืนยันตัวตนเนี่ยมีความจำเป็นต้องทำนะครับการยืนยันตัวตนคืออะไรก็คือ1ก็คือยืนยันว่าบุคคลคนนี้ตรงกันกับเลขหมายบัตรประชาชนและต้องมีการยืนยันในเรื่องของใบหน้าด้วยนะครับคือการยืนยันว่าเป็นบุคคลนั้นจริงๆเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของเงินนะครับเราก็ต้องมีความรอบคอบรัดกุมและเป็นไปตามกฎหมายเรื่องการลงทะเบียนนี่จะช่วยให้ขนาดโครงการเล็กลงด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเรื่องของคนที่จะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนเนี่ยเราก็รู้ทีหลังอยู่แล้วเราก็คงต้องกันวงเงินไว้ให้เพียงพอกับกระบวนการนะครับแต่อันนี้เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นปกตินะครับไม่มีความแตกต่างกันในอดีตโครงการของรัฐหลายโครงการเปิดมาเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนทั่วประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีคนมาใช้สิทธิ์ครบทั้ง70ล้านคนนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยก็ตัวเลขคงจะดรอปมาบางส่วนนะครับเท่าไหร่เนี่ยต้องขอไปดูในความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งร้านค้าต้องลงทะเบียนด้วยไหมครับร้านค้าก็ต้องลงทะเบียนครับถูกต้องครับอันนี้ถ้าเกิดว่าโครงการจะใช้ได้1กุมภาเนี่ยการลงทะเบียนน่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนครับท่านรัฐมนตรีครับเราวางแผนไว้ว่ากลางพฤศจิกายนนี้ก็จะมีเริ่มมีกระบวนการในการลงทะเบียนของร้านค้าก่อนนะครับเพราะว่าต้องมีความชัดเจนพอสมควรครับร้านค้าที่ลงทะเบียนถึงจะไปอยู่ในระบบบล็อกเชนใช่ไหมครับคือร้านค้าที่ลงทะเบียนคือเรื่องบล็อกเชนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ครับบล็อกเชนคือโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับนะครับมันไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างจะต้องใช้คำว่าบล็อกเชนนี่ไม่ใช่อันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ตรงนะครับบล็อกเชนเนี่ยคือโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนะครับเป็นการดีเซนทรัลไลซ์เรื่องของข้อมูลต่างๆเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมีความรัดกุมและมีความเชื่อถือได้นะครับแต่กลไกในเรื่องของอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการทรานแซคชันอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันปกตินะครับแล้วมีความชัดเจนเรื่องเงินที่จะมาใช้ยังคะยังหน้ากว่ายังครับเพราะว่าเมื่อวานแถลงก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าในเรื่องของตัวเงินเนี่ยเรายืนยันว่าเราวางเป้าหมายว่าเราจะใช้เรื่องของงบประมาณเป็นหลักนะครับในส่วนอื่นๆเดี๋ยวดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเลือกให้รัฐบาลให้ทางคณะทำงานเราจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและมีความเหมาะสมที่สุดงบประมาณนี้คือการเกลี่ยงบจากกระทรวงอื่นๆใช่ไหมคะขณะนี้งบประมาณปี2567อยู่ระหว่างที่หน่วยงานส่งคำขอเข้ามาที่สำนักงบประมาณใหม่นะครับซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดโครงการไหนที่ไม่มีความจำเป็นโครงการไหนที่อาจจะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณโครงการไหนที่มันเป็นไขมันที่มันลดได้นะครับก็คงจะต้องมีการปรับลดนะครับเมื่อปรับลดแล้วเงินส่วนที่เหลือมาก็แน่นอนว่าต้องเอามาใช้ในการพัฒนาใช้ในการลงทุนและใช้ในโครงการที่มีความจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐด้วยเช่นกันนะครับอาทิโครงการไหนที่ไม่จำเป็นที่เป็นไขมันบ้างที่จะพอยกตัวอย่างได้ไหมตอบไม่ได้ครับอันนี้เป็นภาระที่ทางสำนักงบประมาณต้องไปดูในรายละเอียดในการเกลี่ยงบมันจะได้สักประมาณเท่าไหร่ที่เราทำการก็ยังวางเป้าให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใช้เราไม่ได้มีการสั่งการเหมือนในอดีตเคยมีนะครับการขอให้ไปปรับลดงบประมาณหน่วยงานละ 5% 10% เคยได้ยินเนาะนะครับครั้งนี้เราไม่ได้มีการสั่งการเช่นนั้นแต่เราให้ไปดูในรายละเอียดว่าความจำเป็นของโครงการแต่ละโครงการยังมีอยู่หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อได้ตัวเลขมาแล้วถึงจะได้รู้ว่าเราจะสามารถจัดสรรอย่างไรให้ลงตัวตัวเลขนี้จะได้เมื่อไหร่เพราะว่าเดือนหน้าก็เข้าครม.อีกรอบใช่ไหมคะงบ67มันควรจะรู้ก่อนเดือนหน้าใช่ไหมคะก็รู้วันเข้าครม.ก็ได้ครับโอเคเรื่องอะไรครับเกี่ยงงบประมาณไม่เกี่ยวกับงานของคณะอนุกรรมการเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตไม่เกี่ยวครับแต่ว่า
เราก็มีในใจว่าเราคงจะต้องหาทางที่จะใช้งบประมาณมาสนับสนุนโครงการนี้อย่างไรนะครับคิดอย่างนั้นดีกว่าแล้วมันเป็นการในการประชุมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องอะไรบ้างยังไม่มีข้อสรุปครับคงก็จะได้พูดคุยกันในเรื่องของภาพรวมความจำเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วก็คงจะได้มีการกระจายงานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนงานที่มีความจำเป็นในการไปขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายนะครับทั้งเรื่องประเด็นทุกเรื่องอะแหล่งเงินเรื่องของcondition ของตัวนโยบายนะครับในเรื่องเงื่อนไขในเรื่องเงื่อนไขนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนครับก็คงจะได้มีการพูดคุยและมอบหมายให้มีการดำเนินการเพื่อส่งเข้ามายังอนุกรรมการอีกครั้งเป็นภาพที่ครบถ้วนครับมีการขยายจาก4กิโลเมตรเป็นจังหวัดไม่ใช่ครับมีการไปโพสต์ข่าวที่คลาดเคลื่อนผมใช้คำว่ามีความโน้มเอียงว่าคือเรารับฟังมาเยอะนะครับเรารับฟังในข้อคิดเห็นทุกๆฝ่ายนะครับในเรื่องของขอบเขตเนี่ยเมื่อวานผมใช้คำว่ามีความโน้มเอียงว่าจะขยายเราจะไปพิจารณาเวลาขยายเสร็จเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพื้นที่เป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดไม่ใช่หมู่บ้านเล็กไปครับเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดก็แค่นั้นเองครับเราได้พูดประเด็นนี้ไปแต่ว่าสุดท้ายจะจบที่ไหนเนี่ยอยู่ที่คณะกรรมการ